ับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์กับ Aroma Studio ทางช่อง YouTube Channel วันนี้พบกับ Barista Cast Barista Popular Vote จากเวที Thailand Indie Barista 2016ค่ะมีเครื่องดื่มสีสันสดใสน่ารักน่ารักมาแนะนำสำหรับคนที่ชอบความหวานกันอีกแล้วนะคะกับเมนูที่มีชื่อว่ามินิฮาร์ดคอฟฟี่นอกจากความหวานที่ได้จากช็อตสตรอเบอรี่ในแก้วแล้วแคทยังเอาใจคอกาแฟโดยการเลือกใช้เมล็ดกาแฟเม็กซิโกซึ่งจะให้รสชาติแนวผลไม้นอกจากวัตถุดิบ2ตัวนี้แล้วจะมีวัตถุดิบอะไรอื่นอีกนั้นไปเตรียมตัวพร้อมๆกันเลยค่ะแก้วนี้อย่าลืมลองไปฝึกทำกันดูนะคะและสำหรับบาริสต้าท่านใดที่มีสูตรการทำเครื่องดื่มที่ไม่เหมือนใครปีนี้เวทีการประกวด The Basto Barista Challenge 2017กลับมาแล้วนะคะและสำหรับใครที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook The Marato Barista Challenge ผู้ชนะปีนี้อาจเป็นคุณก็ได้ค่ะวันนี้บาริสต้าแคทขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ